สวัสดีครับพบกับผมคำนบคาวานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูนะครับหมูย่างนะครับแล้วก็แจ่วปลาร้านะครับนี่ครับผมใช้เป็นสันคอหมูนะครับเนื้อมันจะนุ่มแล้วก็น่าทานมากนะครับหอมมากๆนะครับทำเองได้ง่ายๆทำกินได้ทั้งครอบครัวนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปหมักหมูกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตำ3เกลือนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับตำให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปหมักหมูนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเรามาเริ่มหมักกันเลยนะครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับ3เกลือนะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับปลายช้อนนะครับมาถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราจะมาหยำมันนวดให้เครื่องปรุงนะครับส่วนผสมนะครับให้ซึมเข้าเนื้อหมูเลยนะครับแล้วก็เราจะหมักผักทิ้งไว้เป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาย่างกันนะครับเอาละครับหมูแล้วก็หมักมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำแจ่วปลาร้าก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาคั่วพริกกระเทียมหอมแดงกันนะครับหรือว่าจะใช้ย่างเอาก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตำพริกกระเทียมหอมแดงกันเลยนะครับตำให้พอละเอียดนะครับจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปตำต่อเลยนะครับผงปรุงรส1ช้อนชานะครับน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาร้าต้มสุก1ช้อนโต๊ะนะครับเราจะไม่ใส่เกลือหรือน้ำปลานะครับเนื่องจากว่าน้ำปลาร้าเขามีความเค็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับอร่อยกลมกล่อมครับรสชาติกำลังดีนะครับจากนั้นนะครับท้ายด้วยผักชีต้นหอมนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับตักใส่ถ้วยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเสียบหมูย่างกันก่อนเลยนะครับหมูนุ่มๆนะครับหมักหอมกระเทียมพริกไทยมากเลยนะครับหมูเราก็ย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับหอมมากๆเลยน่าทานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับมาทานด้วยกันไหมครับทุกคนหอมมากนะครับหมูย่างนะครับนุ่มๆเลยนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแล้วก็พร้อมแจ่วปลาร้านะครับเข้ากันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆออกมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ